เศษ101ส่วน2567ซ่อนกลิ่นเล่ม3แรงเอบวกเพราะผิดหวังจากการแต่งงานของลูกสาวแม่เฉิงเทียนฟู่จึงตั้งเป้าหมายให้ลูกสะใภ้ต้องมาจากตระกูลสูงส่งฮ่องเต้ยังคิดประทานองค์หญิงให้กับเขายิ่งทำให้หลิวจือหวานที่เป็นลูกขุนนางต้องโทษยิ่งไม่คิดจะรักเฉิงเทียนฟู่แต่ในขณะที่เธอพาตัวออกห่างเฉิงเทียนฟู่กับรุกเข้าหาอย่างไม่หยุดยั้งเนื้อเรื่องในเล่มนี้เป็นการเปิดเผยถึงความรู้สึกของพระเอกที่มีต่อนางเอกท่ามกลางความสับสนและการเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดทั้งเล่มเราจะได้เห็นถึงพระเอกที่รับรู้ถึงความรู้สึกตนเองพยายามตามตื้อนางเอกในขณะเดียวกันนางเอกก็ได้แต่ถอยหนีเพราะทราบถึงฐานะของตนเองสุดท้ายการตัดสินใจของพระเอกจึงทำให้นางเอกรับรู้ถึงความรู้สึกของตนเองจึงเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เวลาอ่านแล้วจะทำให้เรารู้สึกถึงการพัฒนาการของความรักของนางเอกที่มีต่อพระเอกอย่างชัดเจนเรียกได้ว่าต้องลุ้นเอาใจช่วยพระเอกเลยก็ว่าได้ทำให้อ่านสนุกชวนติดตามจนวางไม่ลงเลยมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเฉิงเผยเหนียงพ่อพระเอกที่ต้องการบีบคั้นให้เฉิงเทียนฟู่พระเอกแม่ทัพกลับเข้าตระกูลจึงได้ทำลายการมั่นของเฉิงเตอฉิงน้องสาวพระเอกแถมเทียนเผยหลงเมียใหม่เฉิงเผยเหนียงยังให้เทียนเตอซิวหลานชายเสเพลของตนเองลวนลามจับแขนเชิงเตอฉิงท่ามกลางสายตาผู้คนเพื่อบีบบังคับให้แต่งงานทำให้เชิงเตอฉิงผูกคอฆ่าตัวตายแต่ยังดีได้รับการช่วยชีวิตไว้ทันเชิงเทียนฟู่จึงบุกไปบ้านตระกูลเฉิงเพื่อสั่งสอนเทียนเตอซิวและเอาเรื่องทั้งเฉิงเผยเหนียงกับเทียนเผยหลงเซิ่งกุ้ยเหนียงแม่พระเอกจึงต้องลากหลิวจือหวานนางเอกที่สวมรอยเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเซิ่งให้ไปช่วยห้ามทับพอไปถึงหลิวจือหวานจึงเห็นเฉิงเทียนฟู่ได้หักขาเทียนเตอซิวส่วนหยวนกวงตาเสนาธิการทหารของเฉิงเทียนฟู่ที่หลงรักเฉิงเตอฉิงก็คิดจะสังหารอีกฝ่ายแต่โดนทหารที่ตามมาห้ามไว้ขณะที่เฉิงเผยเหนียงกำลังเกลี้ยกล่อมให้เฉิงเทียนฟู่ยอมรับการแต่งงานของเฉิงเตอฉิงกับเทียนเตอซิวเพื่อรักษาชื่อเสียงเฉิงเตอฉิงที่ตามมาได้ประกาศไม่ยอมแต่งงานและถามหยวนกวงตาว่ายอมรับเธอที่โดนลวนลามเป็นภรรยาหรือเปล่าพอหยวนกวงตายอมรับเฉิงเตอฉิงจึงตกลงแต่งงานกับหยวนกวงตาโดยเฉิงเทียนฟู่ได้ตามใต้เท้าผู้ว่าการมาเป็นพยานทำให้เฉิงเผยเหนียงต้องยอมรับการแต่งงานนี้เพราะกลัวเรื่องราวจะไปถึงฮ่องเต้จะทำให้ฐานะของเขาในราชสำนักยิ่งไม่มั่นคงเซิ่งกุ้ยเหนียงที่ผิดหวังถึงการแต่งงานของบุตรสาวจึงตั้งใจว่าลูกสะใภ้ของตนเองจะต้องเป็นคุณหนูตระกูลขุนนางสูงศักดิ์หรือไม่ก็องค์หญิงพระราชทานเท่านั้นพอเห็นเซิ่งเซียงหลันบุตรสาวคนรองตระกูลเซิ่งยกน้ำแกงไปให้เฉิงเทียนฟู่จึงพูดกับเซิ่งเซียงหลันต่อหน้าหลิวจือหวานถึงคุณสมบัติลูกสะใภ้ที่อยากได้เพื่อให้เซิ่งเซียงหลันตัดใจส่วนหลิวจือหวานเข้าใจในฐานะของตนเองดีจึงพยายามตีตัวออกห่างเฉิงเทียนฟู่แม้แต่น้ำแกงที่ส่งให้ไปประจำทุกวันก็ยกเลิกไปทำให้เฉิงเทียนฟู่คิดว่าหลิวจือหวานโกรธที่โดนกักบริเวณจึงชวนหลิวจือหวานออกไปดูดอกไม้แต่กลับโดนหลิวจือหวานต่อว่าว่ามีเวลาว่างทำไมไม่ไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบทำให้เฉิงเทียนฟู่ขี่ม้าออกไปด้วยความไม่พอใจส่วนหลิวจือหวานที่เห็นอาหารที่เฉิงเทียนฟู่เตรียมมาทานด้วยกันตอนชมดอกไม้ก็รู้สึกผิดพอเฉิงเทียนฟู่กลับมาทานอาหารเย็นที่จวนราวกับคนไม่ได้กินข้าวมาหลิวจือหวานจึงทำเป็นไม่สนใจและพยายามหลบหน้ายิ่งทำให้เฉิงเทียนฟู่ไม่สบอารมณ์ทั้งสองจึงทำสงครามเย็นกันต่างคนต่างอยู่เทียนฮองเฮาหน้าเทียนเผยหลงที่ต้องการสะกดอำนาจของเฉิงเทียนฟู่ที่เป็นแม่ทัพที่รับผิดชอบดูแลท่าเรือจึงให้คนปล่อยข่าวว่า
คนงานเรือของหลิวจือหวานได้ทำร้ายคนของหัวหน้าสมาคมเดินเรือของเมืองหลวงเพราะเฉิงเทียนฟู่เป็นคนหนุนหลังจนเรื่องนี้รู้ไปถึงฮ่องเต้ฮ่องเต้จึงเรียกหลิวจือหวานเข้ามาสอบถามเธอจึงบอกว่าเรื่องทำร้ายคนของหัวหน้าสมาคมเดินเรือเป็นความจริงเพราะอีกฝ่ายต้องการเก็บค่าคุ้มครองเพิ่มจากของที่ตระกูลหยวนนำมาสู่ขอเจ้าสาวแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นของที่จะส่งเข้ามาในวังเพื่อถวายฮ่องเต้ด้วยก่อนจะเปิดเผยว่าผู้ที่ทำร้ายคนคือพี่ชายของหยวนกวงตาซึ่งตระกูลหยวนเป็นตระกูลหนึ่งที่เคยร่วมกับอดีตฮ่องเต้ในการก่อตั้งราชวงศ์แต่ปฏิเสธยศขุนนางขอเพียงที่ดินสำหรับเพาะปลูกเท่านั้นทั้งที่มีฐานะเทียบได้กับตระกูลอ๋องจึงทำให้ฮ่องเต้พิโรธสั่งประหารหัวหน้าสมาคมเดินเรือเป็นการเตือนองค์ชายใหญ่ที่บงการอยู่เบื้องหลังเท่ากับเป็นการตัดช่องทางหาเงินขององค์ชายใหญ่ไปทำให้องค์ชายใหญ่โกรธที่โดนเถียนฮองเฮาเล่นงานชายาองค์รัชทายาทตั้งครรภ์ทำให้เฉิงเทียนฟู่ต้องมาพาหลิวจือหวานไปตรวจครรภ์เป็นการลับแต่ระหว่างทางกลับหลังตรวจคันเสร็จเพื่อหลบเลี่ยงทหารที่ออกมาจับขโมยเฉิงเทียนฟู่จึงพาหลิวจือหวานเข้าไปหลบในโรงเตี๊ยมจนหลิวจือหวานที่เหนื่อยได้เผลอหลับไปพอหลิวจือหวานตื่นในตอนเช้ามืดทั้งสองจึงรีบออกจากโรงเตี๊ยมแต่กับโดนจินซื่อจือบุตรชายองค์ชายใหญ่อดีตคู่มั่นคุณหนูใหญ่ตระกูลเซิ่งมาเห็นเข้าพอจินซื่อจือไปถามคนดูแลโรงเตี๊ยมจนเข้าใจผิดว่าทั้งสองแอบมาลักลอบมีอะไรกันจึงโกรธที่ตนเหมือนโดนสวมเขาก่อนถอนมั่นเขาได้ส่งคนลอบแอบติดตามทั้งสองจินซื่อจือมาดักรอเฉิงเทียนฟู่ที่จะไปรับหลิวจือหวานที่ร้านยาเพื่อต่อว่าเฉิงเทียนฟู่มีอะไรกับหลิวจือหวานซึ่งเฉิงเทียนฟู่ก็ยอมรับว่าชอบหลิวจือหวานจึงปล่อยให้จินซื่อจือต่อยจนกระดูกมือแตกหลิวจือหวานที่มาเห็นจึงห้ามทั้งสองไว้ก่อนจะทำการรักษาแผลกระดูกข้อมือแตกให้จินซื่อจือทำให้เฉิงเทียนฟู่ไม่พอใจเขาที่ไม่อยากเห็นจินซื่อจือดีใจจึงพาหลิวจือหวานไปรักษาแผลบนใบหน้าของตนในห้องแทนหลิวจือหวานจึงถามสาเหตุที่ทั้งสองมีเรื่องกันเฉิงเทียนฟู่บอกว่าจินซื่อจือเห็นเขากับเธอออกมาจากโรงเตี๊ยมเฉิงเทียนฟู่ยังขอเธอแต่งงานแต่หลิวจือหวานปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เขาแต่งงานกับเธอเพื่อรักษาชื่อเสียงกับสร้างความยินดีให้กับจินซื่อจือที่ได้ยินเฉิงเทียนฟู่โดนปฏิเสธหลิวจือหวานที่พบเถียนเพ่ยหลงสั่งคนลอบไปซื้อยาบำรุงครรภ์มากมายประกอบกับชายาองค์รัชทายาทมีอาการปวดหัวไม่สบายเธอจึงเดาว่าเถียนเพ่ยหลงร่วมมือกับเถียนฮองเฮาเพื่อวางยากำจัดบุตรองค์รัชทายาทในครรภ์จึงเข้าไปตรวจอาการเมื่อเห็นอาการของชายาองค์รัชทายาทมีอาการไม่ดีขึ้นจึงพยายามหาวิธีแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ทราบว่าอีกฝ่ายสามารถวางยาพิษได้อย่างไรจึงได้แต่จัดยาบำรุงครรภ์สูตรเฉพาะของเซย่าจินซียายแท้ๆของนางเอกให้ทั้งพยายามหาวิธีรักษาหลิวจือหวานที่พบคนยากไร้มากมายเข้ามาในเมืองเห็นหญิงสาวและเด็กมากมายอดอยากจึงตัดสินใจตั้งโรงทานขึ้นเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับหญิงสาวและเด็กขึ้นแต่ระหว่างนั้นกับพบว่ามีอันธพาลมาแย่งอาหารหญิงวัยกลางคนและเด็กคู่หนึ่งเธอจึงออกไปจัดการกับอันธพาลจนทราบว่าหญิงสาวคนนั้นคือภรรยาของจางอวินหลีลุงแท้แท้นางเอกจึงตามไปช่วยเหลือพบว่าจางอวินหลีกำลังป่วยเพราะไม่มีเงินซื้อยามารักษาจึงนำตัวไปรักษาที่โรงเตี๊ยมเฉิงเทียนฟู่ที่เห็นเลยเวลาแล้วหลิวจือหวานยังไม่กลับมาจึงมาตามหาและได้ทราบเรื่องราวเขาจึงย้ายจางอวินหลีกับภรรยาและบุตรทั้งสองไปยังบ้านพักของตนที่นอกเมืองแต่ก็ไม่พอใจจางซีเหวินที่เป็นญาติผู้พี่หลิวจือหวานซึ่งมีอายุมากกว่าปีเดียวและมีใบหน้าหล่อเหลาทั้งยังมีท่าทีสนิทสนมกับหลิวจือหวานพ
พอเวลาหลิวจือหวานมาตรวจดูอาการเฉิงเทียนฟู่จึงต้องตามมาทุกครั้งพอรู้ว่าหลิวจือหวานจะตัดเสื้อผ้าให้จางซีเหวินที่ยากไร้จึงไม่สบอารมณ์จนสุดท้ายหลิวจือหวานจึงต้องตัดเสื้อผ้าให้ทั้งเขาและน้องชายอีกสองคนด้วยพอถึงวันแต่งงานเฉิงเต๋อฉิงเฉิงเทียนฟู่ที่เป็นถึงแม่ทัพกับสวมเสื้อผ้าสีเขียวเหมือนกับน้องชายทั้งสองจึงทำให้ทุกคนบอกว่าตระกูลเซิ่งประหยัดสร้างความอับอายให้กับหลิวจือหวานจนต้องขอร้องให้เฉิงเทียนฟู่ไปเปลี่ยนชุดใหม่โดยเธอจะยอมตัดชุดใหม่ให้กับเขาอีกชุดหนึ่งเฉิงเทียนฟู่จึงตกลงหลิวจือหวานมักมาดูอาการจางอวินหลี่และร่ำเรียนวิชาแพทย์กับเขาทำให้เธอได้สมุดบันทึกของเซย่าจินซีจนรู้สาเหตุการป่วยของชายาองค์รัชทายาทที่มาจากการเช็ดตัวจากน้ำที่มีธาตุหนักและพอได้กินยาบำรุงคันสูตรของเซย่าจินซีจะส่งผลทำให้เสียชีวิตทั้งแม่และเด็กหลิวจือหวานจึงจะรีบเข้าวังไปเพื่อให้ชายาขององค์รัชทายาทหยุดยาทันทีแต่กับโดนเฉิงเทียนฟู่ห้ามไว้เพราะไม่จำเป็นเขาได้บอกว่าเห็นหลิวจือหวานไม่แน่ใจในการรักษาของตนเองจึงตัดสินใจขอให้องค์รัชทายาทห้ามชายาองค์รัชทายาททานยาให้เปลี่ยนเป็นทานน้ำบวยแทนทำให้หลิวจือหวานโล่งใจแต่ก็น้อยใจเฉิงเทียนฟู่ที่ปล่อยให้เธอพยายามหาวิธีรักษาโดยไม่บอกอะไรเลยเทียนเพ่ยหลงที่ซื้อตัวคนในร้านยาของหลิวจือหวานให้ลอบขโมยใบสั่งยามาจึงมารายงานเทียนฮองเฮาว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนพอมีข่าวว่าชายาองค์รัชทายาทตกเลือดแท้งบุตรเทียนฮองเฮาจึงให้หัวหน้านางกำนันที่โดนซื้อตัวรีบทูลฮ่องเต้ถึงสูตรยาต้องห้ามของเซย่าจินซีทันทีทำให้ฮ่องเต้พิโรธเรียกหลิวจือหวานเข้าวังแต่ปรากฏว่าที่แท้ชายาองค์รัชทายาทไม่ได้ตกเลือดแต่ที่เลือดไหลเป็นเพราะฤทธิ์สีดวงต่างหากเทียนฮองเฮาจึงรู้ตัวว่าโดนหลิวจือหวานที่ร่วมมือกับองค์รัชทายาทและชายาองค์รัชทายาทหลอกหลิวจือหวานยังบอกสาเหตุที่เธอให้หยุดยาบำรุงครรภ์เพราะยาบำรุงครรภ์มีผลกับคนที่ใช้น้ำที่มีธาตุหนักซึ่งมีคนลักลอบนำน้ำที่มีธาตุหนักมาให้ชายาองค์รัชทายาทเช็ดตัวจึงเป็นผลทำให้ชายาองค์รัชทายาทปวดหัวทำให้ฮ่องเต้ทราบถึงในอดีตที่เซย่าจิ่นซีเคยโดนข้อหาใช้ยาบำรุงครรภ์วางยาจนเสียนเฟยเสียชีวิตจนต้องออกจากวังเพียงแต่ฮ่องเต้ที่ทราบเรื่องกับไม่ลงโทษใครเขาเพียงแต่งตั้งหลิวจือหวานให้มีตำแหน่งเซียนจูองหญิงกลายเป็นบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้และทำให้องค์รัชทายาทสามารถกำจัดสายของเทียนฮองเฮาที่อยู่ในตำหนักออกไปได้หลิวจือหวานผิดหวังที่ฮ่องเต้ไม่ยอมรื้อคดียายของเธอเพราะเข้าใจดีว่าฮ่องเต้ถึงแม้จะรักยายเธอแต่เขายังคงรักแผ่นดินมากกว่าจึงไม่ยอมให้เทียนฮองเฮาเสียหน้าหลิวจือหวานจึงเข้าใจถึงสาเหตุที่ยายของเธอตัดใจจากฮ่องเต้แล้วแต่งงานกับท่านตาภายหลังฮ่องเต้ได้ต่อว่าเทียนฮองเฮาภายในตำหนักด้วยเรื่องไร้สาเหตุก่อนจะรับคุณหนูเทียนน้องสาวต่างมารดาเทียนเพ่ยหลงเป็นสนมแทนเพราะทราบว่าเทียนฮองเฮาต้องการยัดเยียดคุณหนูเทียนให้เป็นชายาคนใหม่ขององค์รัชทายาทฮูหญิงเทียนแม่เลี้ยงเทียนเพ่ยหลงไม่พอใจที่ลูกสาวเธอโดนดึงเข้าไปเกี่ยวด้วยจึงให้สาวใช้มาลอบบอกสาวใช้หลิวจือหวานว่าเทียนเพ่ยหลงเคยใช้ยาห้ามตั้งครรภ์หลังสามีตายก่อนแต่งงานกับเฉิงเผยเหนียงเพราะเคยแอบไปมีอะไรกับชายอื่นมาก่อนหลิวจือหวานจึงหลอกใช้ฮูหญิงใหญ่เฉิงป้าพระเอกที่พยายามจะมาผูกมิตรเพื่อหวังผลประโยชน์แจ้งเรื่องนี้ให้เฉิงเผยเหนียงทราบจนเฉิงเผยเหนียงทะเลาะกับเทียนเผยหลงทำให้เทียนเผยหลงแท้งลูกไม่สามารถมีบุตรได้อีกจนต้องยอมให้เฉิงเผยเหนียงรับอนุเพิ่มหลิวจือหวานที่เรียนวิชาแพทย์คู่กับจางซีเหวินจนเฉิงเทียนฟู่เห็นทั้งสองใกล้ชิดกันจึงไม่สบอารมณ์ต้องมากันท่าบ่อยๆจนหลิวจือหวานลืมว่าเฉ
จะถึงวันสอบของเฉิงเทียนฟู่ทำให้เขาต้องมาตามเธอและบอกว่าถ้าสอบได้เขาจะขอเธอแต่งงานทั้งยังจูบเธอด้วยทำให้หลิวจือหวานคิดว่าเขาแค่อารมณ์ฟุ้งซ่านช่วงเตรียมตัวสอบเท่านั้นจึงไม่ได้สนใจอะไรก่อนที่เฉิงเทียนฟู่จะสอบได้อันดับหนึ่งเพื่อเตรียมตัวสอบต่อหน้าพระพักจินซื่อจื่อที่เข้าร่วมสอบติดอันดับสุดท้ายเห็นหลิวจือหวานนั่งรถออกนอกเมืองจึงรีบขี่ม้าตามไปเพื่อบอกกับเธอว่าเขาปรับปรุงตัวแล้วและคิดขอความรักอีกครั้งแต่พอไปถึงกับเห็นหลิวจือหวานกำลังพูดคุยใกล้ชิดกับจางซีเหวินจึงเข้าไปต่อว่าจะทำร้ายจางซีเหวินทำให้โดนสุนัขกัดจางอวินหลี่จึงถือโอกาสนี้ให้หลิวจือหวานทดลองเย็บแผลอีกฝ่ายเพื่อฝึกฝนสร้างความยินดีให้กับจินซื่อจือพอเฉิงเทียนฟู่ตามมาเห็นจึงโอ้อวดอีกฝ่ายทันทีและพยายามจะให้หลิวจือหวานดูแลรักษาอาการเขาจนหายแต่เฉิงเทียนฟู่ที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของหมากับพาตัวจินซื่อจือกลับไปบอกจะรับผิดชอบเองก่อนจะย้อนกลับมาฮ่องเต้มีประสงค์จะให้เฉิงเทียนฟู่เป็นราชบุตรเขยจึงให้เขาเข้ามาสอนองค์หญิงรั่วหยางขี่ม้ายิงธนูเป็นข้ออ้างแต่ปรากฏว่าเฉิงเทียนฟู่สอนอย่างหนักองหญิงรั่วหยางจึงเรียกตัวหลิวจือหวานให้มาเรียนเป็นเพื่อนทำให้เฉิงเทียนฟู่ต้องสอนหลิวจือหวานแทนส่วนองหญิงรั่วหยางที่เห็นถึงความโหดร้ายของเฉิงเทียนฟู่จึงไปบอกฮ่องเต้ว่าไม่ยอมแต่งงานกับเขาแต่หลิวจือหวานทราบว่านี่เป็นแผนการของเฉิงเทียนฟู่หลิวจือหวานกลัวว่าองชายใหญ่ที่สั่งฆ่าล้างตระกูลจางจะทราบที่อยู่ของจางอวินหลี่กับครอบครัวจึงเตรียมหาที่อยู่ใหม่ให้อีกฝ่ายเฉิงเทียนฟู่เสนอให้ครอบครัวจางอวินหลี่ย้ายไปเมืองเยี่ยเฉิงเพื่อกันจางซีเหวินให้ห่างจากหลิวจือหวานซึ่งหลิวจือหวานก็เดาแผนการของเฉิงเทียนฟู่ออกทั้งเฉิงเทียนฟู่ยังคิดแต่งงานกับเธอโดยไม่เปลี่ยนแปลงเธอจึงร่วมเดินทางไปส่งครอบครัวจางอวินหลี่ด้วยพอไปถึงเมืองเยี่ยเฉิงหลิวจือหวานที่คิดจะออกจากตระกูลเซิ่งเพราะหนีจากปัญหาที่เฉิงเทียนฟู่ขอเธอแต่งงานเธอจึงจัดการขายทรัพย์สินที่เป็นของเธอทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดทำให้เฉิงเทียนฟู่ทราบเรื่องและทราบถึงการตัดสินใจของหลิวจือหวานเขาจึงส่งจดหมายมาหาเธอบอกว่าเจ้าไม่พึงใจข้าจากไปเองก่อนที่ตระกูลเซิ่งจะรีบเขียนจดหมายตามเธอกลับไปด้วยความร้อนใจพอกลับไปถึงหลิวจือหวานได้ทราบว่าตอนสอบต่อหน้าพระพักเฉิงเทียนฟู่ทำให้ฮ่องเต้โกรธจึงมอบตำแหน่งทันฮวาอันดับ3ให้เขาแล้วส่งไปเป็นนายอำเภอก้งเซียนที่ทั้งกันดารและมีปัญหาเรื่องค้าเกลือเถื่อนจนมีนายอำเภอเสียชีวิตหลายคนหลิวจือหวานที่ทราบว่าตระกูลเซิ่งเดือดร้อนเพราะเธอจึงไม่สามารถไปจากตระกูลเซิ่งได้แต่พอเห็นจดหมายที่เฉิงเทียนฟู่ส่งกลับมาเขียนด้วยมือซ้ายหลิวจือหวานจึงเดาว่าเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บเธอที่เป็นห่วงจึงไปเรียนฮูหยินเท่าเซิ่งเพื่อขอเดินทางไปก้งเซียนแต่ฮูหยินเท่าเซิ่งกับปฏิเสธเพราะห่วงความปลอดภัยของหลิวจือหวานที่รักเหมือนหลานแท้ๆจึงเพียงแค่ส่งพ่อบ้านไปถามอาการเท่านั้นแต่หลิวจือหวานที่เป็นห่วงเฉิงเทียนฟู่ทนไม่ไหวกับลอบหนีออกไปจากตระกูลเธอได้ขึ้นเรือของนายท่านรองเฉินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเฉิงเทียนฟู่ไปยังก้งเซียนหลังจากลงเรือนายท่านรองเฉินจึงจัดหาจิ้นเป่าสาวใช้ร่างอ้วนที่ทรงพลังและคนคุ้มกันให้6คนเพื่อให้หลิวจือหวานเดินทางต่อไปแต่ระหว่างทางพวกหลิวจือหวานได้พบกับกลุ่มของนายน้อยอู่ที่ค้าเกลือเถื่อนในจุดพักระหว่างนั้นกับมีกลุ่มของนายท่านจินที่ทำงานให้กับผู้มีอิทธิพลที่ควบคุมการค้าเกลือเถื่อนในท้องถิ่นมาล้อมจับกลุ่มนายน้อยอู่พอท่านจินเห็นถึงหลิวจือหวานเป็นหญิงสาวจึงคิดจะจับตัวไปทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้กันหลิวจือหวานอาศัยวิชายิงธนูที่เรียนมาจากเฉิงเทียนฟู่ยิงตาที่เหลืออยู่ข้างเดียวของนายท่านจินบอดก่อนโดนองครักษ์ของเธอจับตัวไว้
ลูกน้องของนายท่านจินที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีไปกลุ่มของหลิวจือหวานและนายน้อยอู๋จึงรีบเดินทางต่อทันทีแต่ระหว่างทางกลับไม่พบคนดักซุ่มโจมตีจึงเกิดความสงสัยก่อนจะพบถึงเฉิงเทียนผู้นำทหารมาค้นหาเพราะทราบข่าวจากนายท่านรองเฉินที่ส่งมาคนคุ้มกันจึงพากันลากลับไปแต่เฉิงเทียนฟู่กับรั้งตัวจิ้นเป่าไว้รับใช้หลิวจือหวานต่อชั่วคราวพอได้พบเฉิงเทียนฟู่ที่บาดเจ็บจากการโดนแทงที่แขนขวาเธอจึงเย็บแผลให้กับเขาเฉิงเทียนฟู่จึงบอกว่าที่เขามาที่นี่เป็นแผนของเขากับองค์รัชทายาทก่อนคิดจะส่งหลิวจือหวานกลับเมืองหลวงหลังจากที่นายท่านรองเฉินที่ส่งสินค้าเสร็จแล้วย้อนกลับมาแต่หลิวจือหวานที่พบว่าเฉิงเทียนฟู่อาศัยอยู่ที่จวนว่าการที่โดนไฟไหม้จึงไม่ยอมกลับและขออยู่ด้วยเพื่อดูแลเขาพอตอนเช้าเฉิงเทียนฟู่มาเรียกหลิวจือหวานกับไม่ยอมออกจากห้องเพราะไม่อยากถูกส่งกลับเฉิงเทียนฟู่จึงบอกว่าจะพาเธอไปเลือกซื้อจวนทำให้เธอยอมออกมาจากห้องทั้งยังบอกว่าจวนไม่จำเป็นต้องใหญ่มากแต่เฉิงเทียนฟู่กับตอบว่าเจ้ารังเกียจว่าเบี้ยหวัดรายปีของข้าน้อยก็สายไปแล้วเจ้าหนีตามข้ามาเป็นพันหลี่เช่นนี้นอกจากยาจกอย่างข้าแล้วเจ้าอย่าคิดแต่งให้คนอื่นเลยหลิวจือหวานจึงไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ปล่อยให้เขากุมมือเดินแนบไหลชิดออกไปเท่านั้น